นา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 นสวนพี่ชายจริงๆอำเภอฝางสวยสุดๆ นะสุดประทับใจมากค่ะปลูกอะไรอยู่ของพี่ชายเขาเองอย่างนี้อ๋ออำเภอฝางค่ะไปแล้วพี่ชายแต่งงานหรือยังคะพี่ชายแต่ แต่คุณแต่งแล้วอะไรพี่ไม่ถือเตือนให้นี่เตือนสติไม่ถ้าเกิดพี่ชายแต่งงานแล้วก็สมกันพอดีเลยแล้วก็แต่งงานแล้วก็สมกันดีนะเป็นตรรกะที่ถูกท่านต่อไปเลยค่ะคุณนุ้ยนะคะไร่ชา 2,000 ยามเช้าค่ะปลูกนะคะทั้งไร่ 2,000 เอง2ไม่ใช่แล้วมั้งลูกอ๋อไม่ใช่ชื่ออ๋อชื่อไร่ 2,000 ไร่แม่ซื้อก่อนเลย คุณบอล นะคะด็อกตินข้างแว่นที่กองบิน5อ่าวมะนาวครับน่ารักเครื่องมากสายตาสั้นหรือสายตายาวคะใส่แว่นเออค่ะถ้าดาวใส่แว่นก็ไม่ต่างกันละเหมือนแต่ว่าตรงกลางก็ผมขาวด้วยนะก็เนี่ยก็เหมือนแล้วเหมือนแล้วเหมือนแล้วมีผมขาวคุณองค์กัสนะคะวัดเนรมิตวิปัสสนาอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะสวยสวยวัดนี้สวยมากเลยนะคะเป็นวัดที่ด่านซ้ายแบบคือเข้าไปข้างในจะเป็นพื้นไม้แผ่นใหญ่ๆอ่ะสวยมากดูกว้างเนาะสวยจริงกว้างมากคุณบุญยวีทำไมคะคุณไงวังนารายน่ารักวันนั้นลืมจัดชุดให้ลูกไงค่ะแม่จัดเต็มเลยอ่ะมีไซส์ไหมคะชุดแพรพัดอ่ะหาไซส์ไม่ได้ นี่เห็นไหมแล้วเขาวิ่งทั่วเลยเข้าไปแล้วแบบสวยแต่เขาทำผมจุกน่ารักนะเออแล้วก็ใส่แบบว่าชุดแบบจงกระเบนไปใหม่พี่ต้องไปใหม่กุมารทองเลยไม่เกรงว่าชุดจะหลุดลุยเพราะแพรพัดวิ่งไม่หยุดเลยไม่ได้แหละค่ะเป็นลูกเทพไปแล้วค่ะคุณแม่น่ารักดีน่ารักถ่ายรูปกับวังโบราณหาโอกาสที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะไปเลยลพบุรีนะคะเพราะเราไม่ต้องกลัวแบบฉากหลังโดดด้วยไงบางทีบางคนบางทีแบบกลัวเราใส่คนเดียวคนอื่นไม่ได้ใส่แต่เนี่ยเขาใส่กันใส่กันหมดนะต้องไปค่ะส่วนของเต้นค่ะวันนี้อยู่กาญจนบุรีค่ะพาคุณผู้ชมมาทานขาหมูที่ต้องบอกว่าเข้าประกวดระดับประเทศทีไรที่1ทุกทีนะคะกินเรียบเลยแล้วที่นี่ไม่ได้เด็ดแค่ขาหมูอย่างเดียวนะคะลูกชิ้นหมูของเขาก็สุดยอดมากด้วยเมื่อกี้ชิมแล้วตามมาเลยค่ะแจ๋วพากินค่ะแจ๋วพากินอย่างที่บอกนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชิมลูกชิ้นหมูล้วนๆนะคะนุ่มๆแล้วก็ขาหมูที่ต้องบอกว่าพิเศษมากๆร้านนี้คือร้านนายเหลียงค่ะอยู่ที่ภายในซอยไปรษณีย์นะคะเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีก็มีคุณดาหรือว่าพี่กนกพรลิมปนสุขอุดมเป็นเจ้าของร้านนะคะร้านนายเหลียงร้านนี้ค่ะเปิดมากว่า30ปีแล้วแล้วเป็นร้านที่ขึ้นชื่อเรื่องของก๋วยเตี๋ยวนะคะแต่ว่ามีทีเด็ดมัดใจลูกค้าอยู่ตรงน้ำซุปแล้วก็ลูกชิ้นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ล่ะค่ะเห็นไหมคะลูกชิ้นเด้งๆนี่น้ำซุปเนี่ยนะคะคุณดาบอกว่าทางร้านจะใช้กระดูกสันหลังของหมูแล้วก็กระดูกข้อต่อมาต้มเคี่ยวกว่า3ชั่วโมงถึงจะได้น้ำซุปที่เอามาให้เราชิมได้นะคะต้องเข้มข้นหอมหวานแล้วก็กลมกล่อมด้วยนี่นะคะเป็นสันหลังหมูแล้วก็กระดูกข้อต่อกว่าจะได้แบบนี้ส่วนที่ลอยอยู่ข้างบนนี่คือลูกชิ้นนะอันนี้ทำเองแล้วก็เป็นสูตรที่มาจากคุณพ่อของสามีที่เอาเคล็ดลับมาจากเยาวราชแล้วมาบอกให้ลูกสะใภ้ช่วยกันทำนะคะลูกชิ้นของทางร้านเนี่ยพิเศษตรงที่ว่าของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าเวลาเราทานมันจะนุ่มกรุบกรอบอยู่ในทีเดียวกันเนี่ยนะคะแต่ว่าไม่มีส่วนผสมอื่นเลยนอกจากเนื้อหมูล้วนๆนะคะตรงเน้นตรงส่วนสะโพกไม่มีแป้งเลยนะคะแล้วก็เอาไปผสมกับเครื่องปรุงให้เข้ากันโดยมีเคล็ดลับว่าในระหว่างการตีจะเติมน้ำแข็งเข้าไปด้วยเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ไม่ให้หมูที่ถูกตีเนี่ยร้อนเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวเวลาสุกแล้วมันจะขื่นรูปเป็นที่มาของความกรุบกรอบอร่อยมากๆเดี๋ยวเพื่อนๆต้องลองชิมดูนะคะนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นแล้วอันนี้เลยค่ะขาหมูต้องบอกว่าสร้างชื่อให้กับที่นี่มากๆเพราะว่าเขาไม่ได้เอาไปแบบเคี่ยวอย่างเดียวเอาไปตุ๋นอย่างเดียวก่อนที่จะไปทำก็แล้วแต่เขาต้องไปทอดในน้ำมันก่อนไฟอ่อนๆ นะคะเพื่อให้หนังมันพองแล้วก็ให้เนื้อพอสุกแล้วถึงจะเอาไปต้มกับเครื่องปรุงซึ่งตัวเครื่องปรุงนี่แหละก็เป็นไฮไลท์อีกอย่างนึงเหมือนกันเป็นสูตรลับเฉพาะนะคะที่ทำให้ขาหมูหวานอร่อยนุ่มแล้วก็กลมกล่อมนะคะร้านในเหลียงถ้าคุณไปก็แนะนำให้ทานก๋วยเตี๋ยวนะคะบะหมี่ลูกชิ้นหมูก๋วยเตี๋ยวต้มยำข้าวขาหมูข้าวหมูแดงด้วยนะคะเปิดขายตั้งแต่วันพุธถึงวันจันทร์นะคะหยุดทุกวันอังคารนะคะหยุดวันอังคารจำไว้ง่ายๆก็ได้นะคะแล้วก็เปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย3โมงใครไปแถวนั้นนะคะก็โทรสอบถามเส้นทางได้ค่ะที่0346
022137นะคะหรือว่า0841244000นะคะขอบคุณทั้งข่าวแล้วก็ภาพนะคะจากพี่เกดแก้วจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้ววันนี้ค่ะอยู่กับเราค่ะคุณดานะคะพี่กนกพรลิมปนสุขอุดมเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะมีโต๊ะยาวจริงโต๊ะยาวมากไม่ต้องแย่งกันยืนเลยนะคะก็ขอยืนในตรงนี้แล้วแต่จะถามว่าจะเด่นขอยืนที่กะละมังก๋วยเตี๋ยวค่ะค่ะคือต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยแบบไฮไลท์ของเขาหลายอย่างมากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่รู้จักกันมาที่นี่คือหลายคนก็จะมาทานก๋วยเตี๋ยวนะคะนายเหลียงมาทานก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะแต่ว่าของเราที่เด่นๆเนี่ยคือนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วก็คือตัวลูกชิ้นนี่แหละค่ะค่ะเป็นยังไงคะพี่ลูกชิ้นเราไม่ได้คนแป้งเลยนะคะเป็นหมูล้วนๆเลยหมูตรงสะโพกอะค่ะไม่มีมันนะฮะนี่ค่ะอยากให้เพื่อนๆลองชิมอันนี้ค่ะอันนี้ทานได้แล้วใช่ไหมคะได้ค่ะอ่ะนี่ค่ะเมื่อกี้ลองชิมแล้วคือมันดึงมากต้องใส่แล้วปกติเวลาเรากัดลงไปเนี่ยเดี๋ยวเชิญพี่ทางนี้นิดนึงนะคะเวลาที่เรากัดลงไปเนี่ยบางทีมันกรอบแต่ว่ามันไม่ได้รสชาติของเนื้อหมูแต่ของที่ร้านเนี่ยคือนุ่มกรอบแล้วก็เข้มข้นด้วยนะคะแน่นๆอ่ะมันแน่นเลยอ่ะเป็นแบบเนื้อหมูเลยได้รสชาติมากนะคะเป็นเนื้อหมูส่วนไหนเป็นส่วนสะโพกค่ะต้องเป็นส่วนนี้เลยตัวนี้จะอร่อยกว่าส่วนอื่นยังไงเนื้อมันแน่นค่ะมันเป็นกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเอาส่วนที่แบบหมูแข็งแรงแน่นที่สุดเอาตรงนี้มาทำหมูฟิตเนสอร่อยแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการทำด้วยบางทีได้เนื้อส่วนที่ดีมาแล้วแต่ถ้าแบบทำไม่เป็นก็ไม่ได้ออกมาเป็นแบบสูตรนี้เห็นบอกว่ามาจากเมืองจีนเลยค่ะเตี่ยมาจากเมืองจีนค่ะเตี่ยสามีมาจากเมืองจีนแล้วก็มาทำที่บ้านโป่งแล้วนี่ก็ไปทำที่เมืองการก็มาสอนให้พี่ทำแล้วก็ได้สูตรนี้มาขั้นตอนนี่หลายขั้นตอนกว่าจะเอามาลวกได้ทานได้ต้องเข้าเครื่องนวดเข้าเครื่องบดก่อนค่ะบดแล้วก็มาเข้าเครื่องบีบโอ้โหไม่น่าถึงว่าละเอียดแน่นขนาดนี้เนื้อเนียนด้วยนะคะเนียนแล้วเนียนมากนี่เป็นแผ่นๆนี่เป็นหมูที่ทำลูกชิ้นตัวเดียวกันนะคะแต่ทำเป็นแผ่นๆแปลกดีนะคะเราไม่เคยเห็นส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นแบบขายเจ้าแรกในเมืองการค่ะเราเรียกว่าอะไรคะนี้เรียกหมูบดค่ะหมูบดค่ะปกติถ้าเป็นก้อนเราจะเห็นบางคนเขาก็เรียกหมูเด้งอะไรอย่างเงี้ยเด้งค่ะคือพอเป็นแผ่นมันก็ได้รสชาติอีกแบบนึงเนาะแบบเวลากัดอะแล้วเวลากินกับก๋วยเตี๋ยวรู้สึกเหมือนมันเข้ามันจะแบบมันสัมผัสกับพวกเครื่องปรุงมากกว่านะคะทั้งนั้นเริ่มลุยไปแล้วค่ะพี่ขาค่ะโดยไม่ได้เอ่ยนะกล่าวขออะไรแต่อย่างใดเป็นขาหมูที่ดูอวบค่ะน่ารับประทานที่คุณทุกคนเห็นอันนั้นคือขาหมูของร้านเราเนี่ยเขาบอกขาหมูเด่นมากๆเลยค่ะแต่ก่อนนี้ก็ขายตามห้างอะค่ะขายบิ๊กซีแมคโครแล้วก็โรบินสันอืมค่ะเนี่ยขึ้นเวทีประกวดทีไรคว้าที่หนึ่งระดับประเทศมาตลอดเลยค่ะไม่ขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเราไปประกวดประมาณ 2-3 เจ้าเราก็ได้ที่หนึ่งค่ะอืมค่ะหมูแล้วของเราเด่นยังไงคะขาหมูขาหมูเรามันจะน้อยแล้วก็จะหอมเครื่องยาจะหอมพะโล้เราทำเองนะคะ10กว่าชนิดค่ะมันเกี่ยวไหมคะว่าแบบเนื้อขาหมูเนี่ยขาไหนอร่อยกว่าขาขาหน้าอร่อยค่ะวันนี้เอาแต่ขาหน้ามาให้อร่อยเอามาให้ชิมค่ะของเขาจะเน้นขาหน้าพี่ดาบอกว่าถ้าเป็นขาหมูเนี่ยขาหน้าจะอร่อยขาหน้าจะอร่อยแล้วก็ขากิก็อร่อยแตกต่างจากขาหลังยังไงคะขาหลังมันจะเยอะค่ะมันจะเยอะเนื้อจะหยาบขาหน้าเนื้อจะเหนียวนุ่มค่ะแล้วเนื้อหนาด้วยนะคะเมื่อกี้ทานเนี่ยคือแบบแล้วเนื้อจะนุ่มไม่ติดฟันอยากแนะนำให้เพื่อนเพื่อนลองจิ้มน้ำจิ้มดูจิ้มแล้วคือไม่ต้องแม้ประสานมันดึงมันดึงรสชาติขึ้นมาน้ำจิ้มลูกชิ้นค่ะน้ำจิ้มขาหมูค่ะอ๋อน้ำจิ้มมีกระเทียมพริกด้วยค่ะข้างหลังนี่ไงเห็นบอกว่ากว่าจะมาเป็นแบบที่เราเห็นเนี่ยคือขั้นตอนเนี่ยก็เยอะเหมือนกันก่อนจะไปเคี่ยวต้องไปเราเอามาจากตลาดใช่ไหมเราก็ต้องมาล้างแป้งให้สะอาดเลยค่ะแป้งให้สะอาดล้างให้สะอาดแล้วถึงไปทอดค่ะทอดก่อนค่ะทอดเพื่ออะไรอะคะทอดเพื่อให้หนังมันนุ่มตัวหนังก็ต้องอร่อยด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ทำให้หนังนุ่มค่ะทอดเสร็จแล้วเอาไปทอดเสร็จแล้วก็ถึงเอาไปต้มค่ะแล้วก็เคี่ยวอร่อยจริงด้วยนะคะเคี่ยวนี่ตัวยาจีนนี่ก็เยอะเลยเยอะค่ะตัวยาจีนซื้อเยาวราชค่ะของดีเลยสมาพรเขากลับบ้านไปแล้วเหรอคะค่ะเขารีบทานเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องทำงานไปแจวพารวยนี่นะคะส่วนใหญ่เวลาลูกค้าไปสั่งนี่จะสั่งยังไงคะที่ร้านสั่งเนื้อหนังล้วนเนื้อล้วนแล้วแต่คนชอบทานแบบไหนก็สั่งแบบนั้นค่ะทางร้านก็จะทำให้แบบที่คนที่ลูกค้าจะทานเราสั่งเป็นจานๆได้ใช่ไหมแล้วก็แยกข้าวมาได้เผื่อกำลังดีอ่ะอร่อยมากเนาะเผื่อกำลังดีเตรียมขาหมูนี่เราเคี่ยวนานแค่ไหนคะก็
โดยมักจะทำตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นๆใบบะเย็นๆนะคะเย็นๆก็จะเอาขึ้นจะอยู่ในเงี้ยเดียว1วัน1วันวันนึงเลยนะคุณผู้ชมค่อยๆน้ำค่อยๆไฟอ่อนๆปกติที่ร้านนะคะมีประมาณไหมคะว่าวันนึงขายได้ประมาณกี่ขาอย่างเงี้ยอ๋อเป็นกิโลมั้ยทําทีมันทําทีก็ร้อยกว่าโลก็ขายแล้วหมดเลยไม่หมดค่ะขาย 2-3 วันแล้วแค่เย็นเพราะว่ามันต้องตุ๋นต้องเคี่ยวใช่ยิ่งตุ๋นยิ่งเคี่ยวยิ่งอร่อยเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนเล็กๆอุ้ยไม่เล็กมากเล็กแล้วค่ะพี่เห็นอย่างงี้มังคะดูแลนะคะนี่ดูนี่เครื่องของเค้านะคะเดี๋ยวทานโทษนะคะคุณมางานบุฟเฟ่หรือยังงานบุฟเฟ่หานี่รู้สึกเดินมากเลยนะคะคุณแม่ช่วยเลยยังของที่ร้านนี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะพี่ดาคะเปิด 8:00 นค่ะบางที7เสร็จ 7:30 นก็เปิด 7:30 นแต่ส่วนมากจะเป็น 8:00 นแล้วถึง 2:30 น 3:00 นก็ปิดแล้วค่ะอ๋อปิดบ่าย 3:00 นนะคะแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะหมดเร็วหน่อยค่ะอย่างถ้าขายเป็นจานอย่างนี้เราขายจานเท่าไหร่คะจานละ100ค่ะจานละ100นะคะก็คือมีราดไปในข้าวอ๋อไม่ราดไปในข้าว35 40 45โอ้ยไม่แพงอ่ะสักจานถ้าจานใหญ่จานไม่เป็นขาหมูเปล่าเนี่ย100ถ้าขาหมูเปล่า100แล้วก็สั่งได้ว่าถ้าใส่ไข่ก็45ค่ะค่ะอ่ะ45นี่ครึ่งลูกก็20หยวนครึ่งลูก20ใส่ไข่นะคะอ่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมไปที่กาญจนบุรีนี่ก็ไปหายากไหมคะที่ร้านไม่ยากค่ะอยู่ตรงไปรษณีย์น้ำมีซอยเข้าไปอยู่หลังเซเว่นค่ะที่ไปรษณีย์ก่อนค่ะนะคะไปรษณีย์แล้วมีซอยเข้าไปไปรษณีย์ของเมืองจันทร์ให้เบอร์คุณผู้ชมไว้นะคะสำหรับใครที่อยากจะไปชิมแต่เป็นชิมแล้วมันชอบมากอร่อยมากเพราะว่าเนื้อคือถ้าเป็นส่วนเนื้อเนี่ยเนื้อจะนุ่มเลยแล้วนุ่มมากเออแต่ลูกชิ้นเด้งที่สุดลูกชิ้นเด้งแล้วก็มีรสชาติมากนะคะน้ำจิ้มค่ะค่ะให้เบอร์คุณผู้ชมไว้ค่ะ034-622-137นะคะ034-622-137ก๋วยเตี๋ยวเราเคยทำถวายสมเด็จพระเทพโอ้นี่เป็นความภาคภูมิใจของเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวนะคะไปชิมกันได้ตามรอยเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอร่อยแน่ๆขอบพระคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ขนมาแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะทีมงานเดี๋ยวเอาใส่ถุงนะคะเอ้ยเนี่ยยังไงเอากลับบ้านไม่ใช่แล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาดูแลสุขภาพกันบ้างดีกว่าหาน้ำผลไม้ทานหลังจากกินขาหมูหลังจากกินขาหมูไปแล้วค่ะช่วงหน้าน้ำผลไม้ของเราต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าทานแบบมีสไตล์เลยทานแบบมีสไตล์มีสไตล์ไหนคะสไตล์ไหนสไตล์ไหนคะมาปังวัยรุ่นฮิปสเตอร์ชิคคูอะไรอย่างเงี้ยสไตล์ขอเขากินฟรีอ่ะสไตล์ลองค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามแจ๋วพาด้วยค่ะระหว่างเพื่อนพูดอย่ากินสิคะทำชีวิตของคุณให้เจ้าไปกับเราสิ